การแสดงในชุดสุดท้ายนะครับมันเป็นกึ่งละครนะครับ อยู่ในละครนอกเรื่องโซนหงส์แต่ช่วงนี้ตอนโซนหงส์ชมถ้ำนะครับชมถ้ำเข้าไปดูอะไรเข้าไปดูเพชรเข้าไปดูมณี9อย่างนพรัตน์เป็นที่มาของคำว่าระบำนพรัตน์เกิดขึ้นในการแสดงละครเรื่องสุวรรณหงส์ปกติเราจะเห็นระบำนพรัตน์ก็จะรำเป็นเพชรเป็นอัญญมณีเป็นโกมเลยทุกอย่างข้าวชนิดนะครับจริงๆแล้วอยู่ในละครเรื่องสุวรรณหงส์ตอนชมถ้ำนะครับสุวรรณหงส์มีความสงสัยเกศสุริยงครับเกศสุริยงคือใครเกศสุริยงก็คือมเหสีของตนเองแต่ปลอมเป็นผู้ชายก็สงสัยก็ทำยังไงดีก็เลยเอาละผู้หญิงก็เห็นของสวยๆงามก็น่าจะแสดงกริตออกมาแต่สุวรรณหงส์ยังจับไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ในตอนจริงๆอยู่ในตอนพามเล็กพามโตนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเราแสดงไปตอนสุวรรณหงส์ตอนถวายมานะครับแต่วันนี้อยู่ในตอนชมถ้ำซึ่งอยู่ในตอนแรกๆของผู้บนถวายมานะครับอันนี้อยู่ในตอนแรกๆนะครับทำได้ทำโผล่พร้อมไหมคะพร้อมนะเอาละชุดนี้ครูตั้งใจดูอยู่แล้วว่าไม่ก็ได้ดูนานนะครับดูไปพร้อมๆกับท่านผู้มีเกียรติมาเชิญรับชมและฟังเพลงพร้อมรำนำงานจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้แล้วครับขอบคุณมากครับThank you.
Thank you.
ปรบมืออีกครั้งนะครับชุดนี้อาจจะได้แสดงดีกว่าจะได้มีความรู้ด้วยนะครับผมจะได้ให้จะได้บอกว่าอะไรยังไงเชิญนักแสดงนิดนึงครับเชิญนักแสดงทั้งหมดเลยครับนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสมเกียรติสุขท่านอเปียนในเขตวิทยานะครับท่านอนุเคราะห์การแสดงในชุดนี้นะครับเชิญผู้แทนนะครับขึ้นมารับซองน้ำใจนะครับจากหม่อมหลวงจิรเดชกมลราชนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับขอการเชิญหม่อมหลวงจิรเดชสักครั้งครับเชิญครับผู้แทนครับผู้แทนผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบรางวัลให้กับโรงเรียนรักและหญิงวิทยานะครับก่อนจะไปนะครับนิดหนึ่งคนนี้เล่นประสบนะผมพอเข้าใจใช่ไหมครับคนนี้เป็นพรามเกศวิยงจริงๆในเรื่องเป็นผู้หญิงเนาะคนนี้สิคนนี้บางคนอาจสงสัยเป็นตัวละครชื่อว่าอะไรเชิญพรามโตครับเป็นพรามโตครับคนนี้ล่ะพามเกศรยงหรืออย่างไรพามเล็กนะครับครับพามโตเนี่ยจริงๆก็คือยักษ์ขุนพลถ้าใครไปดูโม่สองวันคือทางทีมงานก็ทำชวนมาโหนถวายมาเป็นขุนพลเป็นตัวยักษ์แต่เมื่อเดินทางไปกับเกศรยงแล้วไปในเมืองเนี่ยถ้าเป็นยักษ์ไปเนี่ยคนจะกลัวถูกไหมก็เลยปลอมเป็นพรามดูทรงแบบนี้นะครับจะออกไปแบบงกแงกงกแงกแต่มีความเก่งกาจสามารถคุณพลดูสิว่าเป็นองค์รักพิทักษ์เกศุยงเกศุยงเป็นนางเอกของเรื่องนะแต่ปลอมเป็นชายเพราะว่าไปผู้หญิงเดินในป่าอันตรายพระสุวรรณหงส์ไม่รู้พยายามจะถอดพิรุธให้ได้ว่าเกศุยงเป็นใครก็เลยพาไปดูเพชรพลอยต่างๆนี่แหละแต่นางเกศุยงก็ไม่แสดงอากับกิริยาให้เห็นเลยนะครับเรื่องนี้เป็นบทที่คนของกรมหลวงภูเรศรลงฤทธิ์โอรสกันที่สองสนุกมากนะครับ